นี้ได้กุญแจใหม่มานะครับตามเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ย้ายชิปนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูนะครับใช้ได้นะครับมีออนนะครับยังไม่ได้ย้ายชิปนะครับมาดูว่าเครื่องรถจะเป็นอาการรถจะเป็นยังไงนะครับสตาร์ทนะครับบิดสตาร์ทแล้วนะครับรถเงียบนะครับบิดสตาร์ทแล้วเงียบนะครับเดี๋ยวไปทำการย้ายชิปต่อนะครับกุญแจพับอิซูซุครับผมครับอันนี้ก็คือทำสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับย้ายชิปเรียบร้อยนะครับเอารีโมทมาใส่เรียบร้อยวงจรใส่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ารถมีสัญลักษณ์นี้นะครับมันจะมีชิปด้วยนะครับมีระบบร้องเตือนนะครับอันนี้เดี๋ยวมาลองเปิดรถกันเลยนะครับนะครับเปิดรถนะครับนี่รถล็อกอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเปิดกดล็อกนะครับโอเคครับล็อกนะครับนะครับกดล็อกนะครับทีนี้ตอนยังไม่ย้ายชิปมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้ย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทกันนะครับส่วนวิธีการอะไรก็ดูเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับในชิปนี้แหละครับวิธีการย้ายชิปวิธีการถอดชิปนะครับก็อาจจะยาวหน่อยนะครับก็กดข้ามๆดูได้นะครับครับเวลาจะย้ายชิปให้ต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวชิปมันจะพังได้นะครับเพราะว่าเขาติดกาวมาค่อนข้างจะหนานะครับโอเคนะครับคันได้นะครับอันนี้สั่งทำนะครับทั้งกุญแจทั้งชุดนี้พร้อมกัดดอกไม่เกิน500นะครับมาถึงเราแค่ย้ายชิปกับย้ายวงจรรีโมทเข้านะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะนะครับแค่เรามีรหัสดอกนะครับแจ้งทางร้านเขานะครับสามารถกัดดอกได้เลยร้านที่มีเครื่องกัดดอกนะครับนะโอเคนะครับสตาร์ทนะครับเห็นไหมครับถ้ามันมีชิปอีโมนะครับมันจะสตาร์ทได้ถ้าไม่มีชิปอีโมมันจะสตาร์ทเงียบนะครับไม่ทำงานสำหรับรถอีซูซูนะครับถ้าเราย้ายมาเนาะสมมติเราย้ายยังไม่ย้ายชิปขอโทษทีครับเรายังไม่ย้ายชิปเราลองมาเสียบบิดดูได้ทีนี้ถ้าเราอยากสตาร์ทเราอยากเทียบเราก็เอากุญแจเก่ามาไว้ใกล้ๆตรงนี้ก็ได้ครับก็สตาร์ทได้เหมือนกันนะครับขอให้จะมีชิปอยู่ใกล้ๆตรงบริเวณนี้นะครับเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับก็สตาร์ทติดแล้วนะครับเครื่องทำงานนะครับรอบเครื่องขึ้นนะครับนะครับระดับเครื่องครับเท่ดีนะครับกุญแจกดพับได้ด้วยนะครับก็พาสะดวกมันก็จะใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับลองดูครับเพื่อนๆใครสนใจนะครับสั่งนะครับมีตามร้านตามในเน็ตทั่วไปมีนะครับราคาไม่เกิน500แต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำในร้านบางร้านก็เป็นพันอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราทำเองได้นะครับก็ประมาณนี้ไม่เกิน500นะครับพร้อมใช้งานได้เลยสำหรับรุ่น L นะครับที่ไม่ใช่รุ่น Z นะครับที่ไม่ใช่รุ่น Z ก็จะง่ายนิดนึงแค่ย้ายรีโมทเข้ามาก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปย้ายชิปไม่มีชิปนะครับถ้ารุ่น Z ขึ้นไปก็ต้องมีย้ายชิปนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับดูแล้วแข็งแรงทนทานดีนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่ระดับนึงนะครับอาจจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับดูเหมือนมันจะใหญ่เพราะว่ามันเป็นการบังคับด้วยแผงรีโมทกุญแจนะครับมันใหญ่มันก็เลยออกแบบมาใหญ่อย่างนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปของงานเงี้ยการช่างนะครับพอมีอะไรก็ทำถ่ายมาให้ดูนะครับมีอะไรได้ของเล่นของอะไรใหม่ๆนะครับมาเพิ่มความอยากกันนะครับก็ลองดูนะครับส่วนการย้ายชิปนะครับก็รีโมทเก่ามานะครับใช้เครื่องเป่าลมร้อนหรือได้เป่าผมนะครับใช้ความร้อนนะครับเพื่อละลายกาวให้มันอ่อนแล้วก็ค่อยๆใช้เข็มนะครับเข็มไล่ตรงชิปออกนะครับแล้วค่อยๆงัดนะครับใจเย็นๆนะครับกุญแจเก่าก็ไม่เสียถ้าเราเบื่อหรือตัวนี้มันพังแล้วก็ย้ายกลับคืนได้นะครับแนะนำให้หยอดใช้กาวซิลิโคนนะครับที่มันแกะง่ายๆตรงชิปด้วยเผื่อเราทำตกหล่นแตกแล้วมันแตกอย่างเงี้ยชิปกระเด็นหายอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างน้อยก็คือให้มันอยู่ในกรอบมันนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับฝากตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องงานเงี้ยการช่างนะครับวันนี้นะครับจะมาเปลี่ยนกุญแจนะครับกุญแจธรรมดานะครับ
ุญแจธรรมดาให้เป็นกุญแจแบบพับได้นะครับอันนี้สั่งมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับนี่นะครับกุญแจนี้สั่งมาแบบพร้อมกัดดอกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็ไม่ยากครับก็งัดออกมาได้เลยตอนนี้ผมงัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาที่ดอกเดิมเรานะครับดอกเดิมเราเดี๋ยวขออนุญาตแกะแป๊บนึงครับดอกเดิมถ้าเป็นรุ่นแซดขึ้นไปนะครับปีสูนะครับเราต้องแกะชิปออกมานะครับไม่งั้นรถเราจะสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องแกะชิปด้วยนะครับอันนี้ไปเร็วๆนะครับจะไม่ให้เกิน10นาทีครับก็มาถึงนะครับเราแจกดอกเดิมนะครับดอกเดิมโรงงานมากับรถนะครับมันจะมีเรือยให้เราอยู่นะครับตรงนี้นะครับใช้ควงแบนก็ได้ครับแงะเลยนะครับออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตานะครับก็เอาตัวรีโมทนะครับออกก่อนนะครับนี่ครับตัวรีโมทนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีชิปนะครับสำหรับรุ่นเซตขึ้นไปนะครับชิปอยู่ตรงนี้นะครับให้เราแกะชิปออกมาด้วยนะครับจะมีชิปเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับมันจะติดกาวแน่นหนามากนะครับก็ให้ใช้พวกได้เป่าผมเครื่องเป่าลมร้อนนะครับเป่าแล้วค่อยๆแคะออกนะครับระวังชิปพังด้วยนะครับจะเป็นชิปหายนะครับแกะชิปออกมานะครับนะครับนะครับได้ชิปแล้วครับอันนี้เป็นชิปอีโมนะครับถ้าไม่มีชิปนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าเรากุญแจปั๊มมาแล้วไปเสียบสตาร์ทรถเลยจะไม่ติดนะครับก็ตัวนี้รีโมทนะครับเราก็วางนะครับตำแหน่งนี้นะครับนะครับวางตำแหน่งนี้นะครับส่วนตัวชิปนะครับอันนี้สาธิตคร่าวๆก่อนนะครับที่จริงเราต้องใช้กาวด้วยนะครับกาวหยอดนิดนึงเพื่อกันหายนะครับเสียบไว้ฝั่งนี้นะครับนะครับไว้ฝั่งนี้นะครับตรงนี้มันจะมีช่องให้เราไว้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหากาวหยอดด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ประกบกับคืนได้เลยนะครับไม่ยากนะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าชิปไม่ได้หยอดกาวนะครับแล้วก็บีบได้เลยนะครับบีบนะครับเดี๋ยวดูก่อนกลัวชิปแตกนะครับก็บีบตามมุมเลยนะครับค่อนข้างจะแน่นหนานะครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้นะครับปั๊บนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้พร้อมไปเสียบสตาร์ทรถได้เลยนะครับก็กดนะครับบีบออกนะครับนะครับก็กดกระชับดีครับแน่นหนานะครับดูมีดีมีระดับขึ้นมานะครับนะครับไปเปลี่ยนกันนะครับได้กี่นาทีละ3นาทีเร็วมากนะครับก็ลองไปเปลี่ยนกันดูนะครับอันนี้เอามาให้ชมนะครับเพิ่มกิเลสให้กับท่านผู้ชมนะครับก็มีราคาตั้งแต่200 300 400 500นะครับก็แล้วแต่ร้านนะครับลองเลือกดูนะครับให้เขากัดดอกให้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้านล่างด้วยนะครับงานเงี้ยการช่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับงานเงี้ยการช่างนะครับวันนี้จะมาดูการแกะชิปนะครับแกะชิปอีโมนะครับออกจากกุญแจเพื่อไปปั๊มกุญแจลูกใหม่จะไปทำกุญแจพับนะครับก่อนอื่นในวิธีการหรือดูอุปกรณ์ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้านล่างด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปนะครับอันนี้นะครับผมจะมาถอดชิปนะครับโดยเครื่องมือก็จะเป็นตัวนี้ครับเครื่องเป่าลมร้อนนะครับเดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าถือถ่ายมือทำมือเดียวนะครับไม่รู้ว่ากล้องจะตั้งได้หรือเปล่านะครับหรืออาจจะต้องมาดูตอนที่ทำเสร็จเลยนะครับไปตั้งกล้องก่อนแป๊บนึงนะครับครับใช้เงาะแงะค่อยๆงัดนะครับก็มีเข็มนะครับมีเข็มนะครับมีเข็มมันนึงนะครับกระเตื้อปลายแหลมนะครับนิดนึงนะครับเสียงดังอ่ะรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือจะทำให้แกะแบบว่าไม่ให้เสียแบบกุญแจเดิมเลยนะครับว่ายังใช้กุญแจเดิมได้อยู่นะครับ
ใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวเป่าลมร้อนเนี่ยมันร้อนมากนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้กุญแจเราละลายได้นะครับกุญแจเราละลายได้นะครับระวังนิดนึงนะครับเสียหายได้นะครับเทคนิคก็คือเปิดเครื่องเป่าลมร้อนให้ทำงานสักพักเพื่ออุณหภูมิมันได้ที่ก่อนครับแล้วค่อยมาเจาะนะครับเจาะนะครับแป๊บเดียวมันก็ร้อนมากแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับแล้วก็ค่อยๆแซะออกนะครับแบบกาวของสุดยอดมากเลยนะครับว่าเหนียวมากนะครับกลัวแต่ว่าชิปมันจะพังนะครับไม่คุ้มเลยถ้าชิปมันพังเนี่ยงั้นเงี้ยเรื่องแบบนี้เสียเงินอีกหลายบาทหลายพันถ้าชิปอีโมมันพังหนึ่งลมร้อนล่อไปเรื่อยๆนะครับให้กาวมันละลายล่อไปเรื่อยๆล่อทิศทางไม่จ่อนะครับไม่จ่อไว้จุดใดจุดหนึ่งเอาให้มันร้อนๆไปทั่วๆนะครับกาวมันดูดมันเหนียวแล้วมันดูดนะครับไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้น้ำยาอะไรในการละลายกาวตัวนี้นะครับมันเป็นกาวแบบไหนบอกไม่ถูกเหมือนจะออกแต่ไม่ออกThank you.
ันจะขึ้นมาแล้วนะครับข้างหนึ่งอาจจะมองไม่เห็นอาจจะบังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันทํางานไม่ถนัดนะครับต้องใจเย็นๆจริงๆนะครับไม่งั้นเสียหายผมดูละไม่งั้นเสียหายเลยนะครับสงสัยต้องตัดแล้วครับตัดขอบละไม่ไหวแข็งด้วยตัดไม่ได้เราออกแล้วครับค่อยๆงัดค่อยๆแงะนะครับออกแล้วนี่ครับชิปอีโมนะครับโอ้โหนะครับเล็กๆนี้ฮะนี่ร้อนนะครับไม่รู้ว่าจะพังเสียหายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเอาไปสตาร์ทรถดูนะครับหยอดเกลามาครับก็แกะเกลาก็นิดนึงกาวสีขาวๆใสๆนะครับ ขอแกะออกจากตัวกุญแจด้วยนะครับเพราะว่ากรอบกุญแจก็จะเอาไว้ใช้เหมือนเดิมนะครับยังใช้ได้อยู่ยังไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าร้อนมากจับไม่ได้เลยนะครับใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับวิธีเอาเดี๋ยวคลิปนี้อาจผมอาจจะไปย่นเวลานิดนึงตอนระหว่างทําว่ามันใช้เข็มนะครับเนี่ยเข็มนะครับใช้เครื่องเป่าลมร้อนแล้วก็กล้องโฟกัสหรือเปล่าครับใช้เข็มงัดนะครับทีละข้างข้างนี้นะครับข้างนี้งัดขึ้นค่อยๆงัดแล้วก็ไล่กาวที่มันอยู่ขอบๆนะครับไล่กาวนะครับไล่กาวแล้วก็งัดขึ้นงัดขึ้นนะข้างใดข้างนึงนะครับถ้าข้างใดมันขึ้นสูงแล้วก็เอาใช้ข้างนั้นเป็นหลักนะครับพองัดขึ้นแล้วก็ใช้มือนะครับอย่าพยายามใช้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมันจะทิ่มทำให้ชิปพังได้นะครับครับเดี๋ยวก็นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกะชิปออกมานะครับนะครับอันนี้เองนะครับที่มันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรเทคนิควิธีการอะไรก็จะมาถ่ายให้รับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องกันเงี้ยการช่างด้วยนะครับเพจกันเงี้ยการช่างด้วยนะครับผม